ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวกระเป๋าพกพาสุดคิวของ3 BB นะครับที่ใช้พอยต์3 BB แรกมาใช้50พอยต์แรกมานะครับแรกวันที่29นะครับ29วันนี้วันที่13พฤศจิกายนนะครับเดินทางมาถึงแล้วครับเราจะไม่ว่ากันนะครับเรื่องการเดินทางอาจจะประมาณ2อาทิตย์เพราะว่าเราไม่ได้ซื้อนะครับเป็นการแรกเพราะฉะนั้นอย่าเรื่องมากครับผมว่าตัวผมเองนะครับผมไม่ได้ว่าใครนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ผมก็บอกให้รู้ไว้ว่าเราแลกของนะระยะเวลาก็ประมาณนี้แหละ2อาทิตย์จะได้รู้ระยะเวลาพอประมาณในการรอที่จะรับนะครับถ้าใครรอนะครับประมาณ2อาทิตย์นะครับชิ้นแรกผมก็เคยแรกกระบอกน้ำก็ประมาณนี้แหละ2อาทิตย์เป็นการแรกนะครับไม่ใช่การซื้อเพราะฉะนั้นไม่ต้องรีบโอเคครับอันนี้เป็นภาพหน้าจอที่ผมจับเอาไว้วันที่แรกนะครับคือวันที่29เนี่ยก่อนที่จะกดแรกเขาก็จะมีแบบนี้แหละแล้วให้กดแรกพอกดแรกแล้วนะครับพอกดแรกพอยต์ก็จะมาเขาจะให้ยืนยันการแรกนะครับพอกดยืนยันการแรกแล้วก็จะมาพอกดยืนยันการแรกก็จะมาเป็นที่อยู่ในการจัดส่งนะครับที่อยู่ในการจัดส่งก็ให้เช็คดูเขาจะเป็นที่อยู่เราที่เราใช้บริการ 3BB นั่นแหละครับหรือว่าจะเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ก็ได้ว่าจะให้เขาส่งไปที่ไหนนะครับเป็นที่อยู่ในการจัดส่งนะครับพอกดยืนยันแล้วก็จะมาหน้านี้ครับกระเป๋าพกพาสุดคิวนะครับแรกก่อนที่29ก็จะมีเวลามีรหัสลูกค้านะครับเขาก็จะบอกว่าท่านจะได้รับของพรีเมียม 3BBภายใน30วันนะครับเขาบอกว่าภายใน30วันเพราะฉะนั้นประมาณ2อาทิตย์เร็วนะครับเร็วกว่ากำหนดนะครับเป็นสินค้าแรกไม่ใช่เป็นของพรีเมียมไม่ใช่ของซื้อเพราะฉะนั้นเราควรจะพอใจกับสิ่งที่เดินทางมานะครับ2อาทิตย์ถือว่าเร็วเดี๋ยวเรามาเปิดพร้อมกันเลยนะครับว่าข้างในเป็นไงนะครับก็ผมก็เพิ่งได้รับอะครับยังไม่ได้เปิดเลยนะพอปิดที่อยู่ไว้ตรงนี้เขียนว่ากระเป๋าพกพาสุดคิวโอเคแล้วเราก็จะมาเปิดพร้อมกันนะครับมาเปิดดูพร้อมกันเลยว่าเขาจะส่งมายังไงนะครับ 3BB เขาส่งของพรีเมียมมายังไง50พอยต์ในการแลกมากระเป๋าใบนี้นะครับก็แลกมาให้แฟนครับแลกมาให้แฟนใช้ก็เขาบอกว่าถ่ายรูปให้เขาดูหน่อยผมบอกว่าถ่ายรีวิวก่อนโอเคนี่ครับก็จะแกะนี่นะครับแกะก่อนแกะตรงนี้เลยแกะพร้อมกันดูพร้อมกันไปเลยนะครับได้เป็นสีนี้ครับก็ผมเป็นคนไม่เรื่องมากนะสีนี้ก็สวยครับแล้วผมจะแกะร้องให้ก็สีนี้แหละครับที่แรกนึกว่ามันสีมันเงาอ่ะมันเงาก็เลยเนี่ย
ก็โอเคครับเขาก็คงมีแบบเดียวนั่นแหละคงไม่ได้มีลายสีที่แรกเรียกว่ามีลายสีเนาะเพราะว่าอันนี้มันดูขาวๆเขาส่งมามันเป็นก็มีสีเดียวคือสีนี้แล้วก็ล่าสุดที่ผมดูในเว็บเขาคือของหมดแล้วนะครับกระเป๋าหมดแล้วใครมีไว้ก็แลกไม่ได้แล้วครับก็ให้ดูผมจะเปิดข้างในให้ดูรถคันนี้กระเป๋าก็คือกระเป๋าครับผมก็ไม่รู้ว่ามันจะถูกใจผู้หญิงหรือเปล่านะครับแต่ผมก็ว่ามันก็ดูดีนะมันก็ใส่ของได้เนี่ยมีซิปใส่มือถือได้ไหมเอามือถือมาเทียบครับสีเดียวกับมือถือเลยก็เอาไว้ใส่ของนะครับก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้แหละครับเปิดให้ดูแล้วมันก็ใช้ได้อยู่นะก็ถือว่าสวยนะผมเป็นคนไม่เรื่องมากเพราะว่าเวลาแฟนเขาไปดูกระเป๋าผมว่ามันก็เหมือนกันนะกระเป๋าเนาะเราก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงเขาชอบแบบไหนสไตล์ไหนแต่ดูมันก็เหมือนกันนะจะว่าสวยก็สวยจะว่าไม่สวยเราก็ไม่ได้ใช้แบบนี้แต่เราก็ว่ามันไม่สวยหรอกเขาก็ทำดีของเขาอยู่ก็ดีก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงจะชอบไหมแต่มันก็สวยดูนางแบบให้ดูนางแบบโอเคอันนี้ก็คือเขาถือให้เราดูนะก็สวยอยู่นะครับสวยอยู่ใส่อะไรได้เยอะอยู่จากขนาดของมันเขาจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับติดตามรับชมครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ